người Thái họ xếp hàng rất là văn minh với cả nhà. Con Thái แบบ ต่อคิว แบบ ระเบียบ มาก นะ ครับ Văn hóa xếp hàng của người Thái đây. Người Thái họ xếp hàng rất là có ý thức với mọi người.Người Thái họ xếp hàng rất là có ý thức với mọi người. คือคนไทยแบบต่อคิวแบบมีมารยาทมากๆนะครับกำลังต่อคิวสื่อสุภาพอยู่người Thái xếp hàng rất là kiểu có ý thức đấy. Bây giờ họ chỉ là xếp hàng mua vé đi metro thôi. Họ xếp hàng rất là ngăn nắpđây mọi người để ý người Thái á, mua thẻ BTS thì họ xếp hàng rất là đều ก็คนไทยเวลาที่ซื้อตั๋ว BTS เขาจะต่อคิวแบบมีมารยาทแบบนี้มากนะครับหวังว่า mỗi lần mọi người sang Bangkok du lịch mọi người cũng sẽ hiểu chú ý đến cái khâu này tại vì người Thái người ta rất là kiêng cái khoản ý thức xếp hàng ấy đây.คนไทยมีมารยาทมากๆนะครับก็เวลาหวังว่าเวลาที่ใครไปเที่ยวไทยก็ต้องดูเรื่องนี้ด้วยนะครับเงยท้ายเขาเส้นทางก็แหละวันเมงให้กันเนี่ยเดี๋ยวเขาเส้นทางเดินเล่นกายเต่า BTS คือคนไทยแบบต่อคิวแบบระเบียบมากนะครับน่าจะเรียนรู้มากสิ่งที่คนไทยทำที่ดีนะครับที่มองเงยเป็นหน้ามิงเน้นหอกหอยเก็บบ้านหัวเส้นทางของขายนอนรถนะกุยโก้ไว้หมดเลยเงยถ่ายก่อนบ้านหัวเส้นทางแล้วก็ให้ไว้หมดเงยด้านเส้นทางเด็กที่ว่าไปแต่ BTSว่าช่วงนี้แบบหลังเลิกงานคนก็เยอะมากตอนนี้bây giờนั่งแบบเกี่ยวสร้างเสร็จตันตำแล้วในเกี่ยวขาละดองเงยนี่มันเงยเส้นทางรถละนั่งนั่งแต่ก่อนอีกทึ่งก็เกี่ยวตอนนี้ไอ้เด็กกูนี่มันเกี่ยวเส้นทางละบัดบวก rồi chứ mọi người cứ kiểu cứ phải là vội nhưng không cần เส้นทาง thì nó không đúng คือไม่ใช่ว่าคุณดวนแล้วคุณไม่ต้องในต่อคิวมันก็ไม่ใช่นะครับดวนยังไงก็ดวนแต่มันก็คือมีมารยาทต่อคิวอยู่แล้วคุณคงเดินช่วยหน่อยดูตอนนี้เนี่ยก็ถึงคนหนาฮัลโหลพี่เจอผมนั่งที่เซลโอมาได้เซลโอมาได้เนี่ยทักทายดูไหม In 500 meters, turn leftTurn left, then your destination will be on the left.Your destination is on the left. Đây còn mấy bác xe ôm ở đây sẽ kiểu mặc đồng phục như thế này ấy mọi người. Cứ còn khắp motorcycle cho chạy thật suốt đẹp nhé, nào khắp đồng phục nhiều lắm. Đây. Thường đây là chỗ mẹ anh
xe ôm hay ngồi trú mưa với lại đợi khách. ส่วนมากนี่ก็คือสถานที่แบบพวกที่วิ่งมอเตอร์ไซค์จะนั่งหล่อลูกค้านะครับช่วงฝนตกหรืออะไรสักอย่างเขาว่าจะนั่งหล่อลูกค้าตรงนี้นะครับเลยที่หมดเหลืองทางก็นั่งดีมอเตอร์ไซค์ทุกที่มันมีดีแซมไบดีแซโอมีทุกอย่างมีโบกันก็มาหมอนจนเซ็ตอยู่ว่าเดินไม่ไหวก็คือผมถ่ายช่วง5โมงเย็นนะครับตอนนี้ช่วงก็เริ่มงานนะครับแล้วรถแบบมันเริ่มติดแล้วไปเดี๋ยวโหบางก็เหมือนนี้ด้าฟันเป็นเซลโต้ด้วยที่แบบส่วนมากจะแบบมีรถยนต์รถแม่ทันซี่ไม่ค่อยมีมอเตอร์ไซค์บันหัวเส้นทางกวงเมืองไทยได้ทั้งชี้ระบัดเซโอเมืองไทยของเส้นทางทั้งหมดเลยก็คือวัฒนธรรมก่อนต่อคิวของคนไทยนะครับแค่เรียกมอเตอร์ไซค์ก็ต้องต่อคิวด้วยนะครับได้บาบักเซโอมเสด็จถึงไหนสมัยเลยเส้นเล็กใช่ทอยคือแบบมอเตอร์ไซค์แล้วมอเตอร์ไซค์ส่วนมากที่นี่ไม่ต้องต่อราคานะครับพอมีแล้วน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ใช่เฮ้ยตรงนี้แล้วไม่ค่อยบอลครับในบินเครื่องในไทยก็จะมีมูทานี่นะฮะคนสังเกตไหมส่วนมากคนไทยเขาจะเดินฝั่งเดียวนะครับ